เราไม่ได้ให้ความสำคัญกับแค่คนที่มีสปอตไลท์แต่เราให้ความสำคัญกับออมนิก็คือดวงไฟทุกดวงที่มาร่วมงานด้วยเนาะคนเล็กๆคนต่างๆเหล่านี้คือส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดเรื่องนี้สวัสดีค่ะดิฉันชัญญรักษ์ฉินนะคะจาก Mice Intelligence Center นะคะ TSEP ค่ะวันนี้เรากำลังอยู่ในรายการรู้ไหมว่านะคะรายการพูดคุยแบบเจาะลึกเลยกับแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะเพื่อให้ชาว Mice ทุกคนเนี่ยได้รับทราบว่าเมื่อโลกเปลี่ยนนะคะเราควรจะต้องปรับตัวอย่างไรนะคะให้เท่าทันกับ Mice Mega Trend นะคะซึ่งทุกวันนี้เนี่ยทุกคนก็คงได้ยินกันอยู่แล้วในเรื่องของความเท่าเทียมกันนะคะทั้งในเรื่องของเพศภาษาความเข้าใจนะคะลักษณะทางกายภาพต่างๆนะคะวันนี้เนี่ยเลยทำให้เกิด Mice Mega Trend ที่ชื่อว่า Omnibility ขึ้นมานะคะเพื่อซัพพอร์ตกลุ่มคนทุกกลุ่มอะค่ะให้เข้าถึงองค์ความรู้อย่างเท่าเทียมกันนะคะในปีนี้เนี่ยเป็นปีแรกเลยที่มีการจัดออกแบบพื้นที่งานแบบUniversal Access นะคะทำให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าถึงงานอย่างสะดวกสบายนะคะซึ่ง Universal Access เนี่ยมันเกี่ยวข้องยังไงกับ Omnibility บ้างนะคะวันนี้เราก็เลยได้รับเกียรติจากคุณโจ้นะคะชวีวันคงโชคสมัยนะคะผู้จัดงาน Creative Talk มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะไงขอสวัสดีคุณโจ้นะคะสวัสดีค่ะคุณโจ้ไงช่วยรบกวนแนะนำตัวเองสักนิดนึงค่ะได้เลยค่ะเราคุ้นเคยกันเนาะแต่ขออนุญาตแนะนำตัวให้ทุกท่านรู้จักกันสักนิดนะคะโจ้นะคะชวีวันคงโชคสมัยค่ะตอนนี้โจ้เป็น Managing Director อยู่บริษัท RGB 72และบริษัท Creative Talk ผู้จัดงาน Creative Talk Conference ค่ะได้ยินมาว่าปีนี้ค่ะงาน Creative Talk Conference เนี่ยมีการออกแบบพื้นที่แบบ Universal Access เป็นปีแรกเลยค่ะให้คุณโจ้ช่วยอธิบายความหมายของ Universal Access หน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะ Universal Access นี่ถ้าแปลตามตัวเลยนะคะก็คือสามารถที่จะ Access ได้อย่างทั่วถึงนะคะแล้วก็เป็นมาตรฐานโดยทั่วไปนะคะซึ่ง Universal Access จริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายเรื่องนะคะที่จะทำให้เข้าถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้อหาหรือว่าสถานที่นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างความหลากหลายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยพอพูดถึง universal แล้วก็มีความแตกต่างความท้าทายต่างๆเหล่านี้นะคะมันก็จะต้องมีกระบวนการในการคิดว่าเราจะออกแบบให้ที่ทางเนื้อหาแล้วก็การเข้าถึง facility ทุกอย่างในสถานที่เนี่ยเป็นยังไงนะคะมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่า universal access universal experience ที่เราจะได้ยินกันนะคะนี้ในปีนี้เนี่ยเราตั้งใจให้ตัวงานคอนเฟรนซ์เราเนี่ยเข้าถึงได้กับคนทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางกายภาพทางร่างกายนะคะหรือว่าจะเป็นความแตกต่างด้านภาษาหรืออะไรพวกนี้นะคะก็เลยเริ่มเป็นปีแรกที่จะดีไซน์เรื่องเหล่านี้ค่ะค่ะแล้วการจัดงานภายใต้แนวคิดแบบ Universal Access ในปีนี้ค่ะมันทำให้งาน Creative Talk อะแตกต่างหรือว่าพิเศษกว่างานปีก่อนๆยังไงบ้างคะคุณโจได้เลยค่ะต้องบอกก่อนว่า Creative Talk 2022ปีนี้ค่ะเป็นปีแรกด้วยที่เราจัดแบบไฮบริดก็คือมีทั้งให้ audience มาเจอเราแบบ on ground นะคะก็คือที่ไบเทคบางนากับอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเราจัดแบบออนไลน์นะคะก็คือมีไลฟ์แล้วก็ให้ดูย้อนหลังได้ด้วยนะคะดังนั้น universal access ในปีนี้ก็เลยมี2 อย่างเลยคือทั้ง universal ทั้งแบบเจอตัวกันแล้วก็ universal แบบที่เป็นออนไลน์ด้วยนะคะพอได้โจทย์แบบนี้มาจากทาง founder ทาง CEO นะคะโจ้ก็คิดเลยวิเราไม่เคยจัดแบบนี้มาก่อนเราก็ต้องหาผู้รู้ใช่ไหมคะโจ้ก็เลยมีไปขอคำปรึกษาจากทีมหนึ่งชื่อว่าทีม Vulcan Coalition Vulcan เนี่ยเป็นสตาร์ทอัพนะคะที่เขาทำงานร่วมกับผู้พิการโดยปกติทั่วไปเลยก็คือเขาเป็นทีมที่เป็นตัวกลางนะคะในการหางานให้กับผู้พิการกับบริษัทโดยทั่วไปที่อาจจะแบบมีความต้องการอยากจะเปิดโอกาสให้ผู้พิการมาทำงานด้วยแล้วก็เขาก็แมทช์กันเนี้ยโจ้ก็เลยไปปรึกษาทีมเนี้ยทีม Vulcan บอกว่าเออพี่โจ้ว่าจะจัดงาน Creative Talk ปีนี้ให้เป็น Universal Access นะเขาดีใจมากด้วยที่เราจะจัดงานในรูปแบบนี้เขาก็เลยให้ทีมเขาเนี่ยมาช่วยดูตั้งแต่สถานที่ที่เป็นออนกราวนะคะก็คือที่ไบเทคเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าไบเทคเองเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่เอื้อสำหรับการจัดงานที่เป็น Universal Access Inclusive Experience เนี่ยนะคะเดินทางจาก BTS ก็มาถึงห้องพิรัตฮอลล์ได้เลย ออกมาจากทางออกบางนาเข้าห้องได้เลยหรือถ้าสมมติมาด้วยรถนะคะก็ทางจอดรถเนี่ยก็จะมีทางสำหรับเป็นทางลาดแล้วก็ขึ้นมาถึงห้องได้ทันทีเหมือนกันนะคะทีนี้ตัวสถานที่เนี่ย
จากปกติเนี่ยเราก็อาจจะดีไซน์แค่เท่านี้ก็จบแล้วแต่ปรากฏว่าในที่เองเนี่ยวอลแคนก็ให้คีย์มาคำหนึ่งว่าพี่โจ้ทุกทางเดินนะต้องมีความกว้างอย่างน้อย60เซนติเมตร60เซนติเมตรเนี่ยคือตัวเลขความกว้างของรถวีลแชร์นะคะนั่นหมายความว่าถ้าเรามีพื้นที่กว้างพอเนี่ยผู้พิการสามารถที่จะดูแลตัวเองได้เข็นไปในทุกที่ได้ตั้งแต่จุด registration เลยปกติแถวมันจะซ้อนๆเล็กๆหน่อยใช่ไหมคราวนี้เราก็ให้กว้างขึ้นหน่อยนะคะทางในการที่จะเดินดูบูธตลอดงานก็ต้องกว้างอย่างน้อย60เซนติเมตรเข้าไปในห้องต่างๆห้องคอนเฟรนซ์นะคะก็ทางเดินก็ต้องกว้างอย่างน้อย60เซนติเมตรแล้วเขาสามารถเข้าไปจอดได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมีใครคอยดูแลคือสามารถ access เข้าถึงทุกที่ได้เองเลยโดยที่ไม่มีอะไรกีดขวางใช่ใช่เขาสามารถดูแลตัวเองได้เลยแล้วเราก็มองดีเทลเข้าไปอีกนิดนึงสมมติป้ายที่ต้อนรับเขาใช่ไหมจุดไหนที่ใส่อักษรเบรลล์ได้อันนี้จะเป็นผู้พิการทางสายตาละจุดไหนที่มีอักษรเบรลล์ได้เราก็ใส่เลย CTC 2022เสื้อของวอลเลนเทียก็มีคำนี้ CTC 2022มันทำให้เขารู้สึกมั่นใจว่างานนี้ต้อนรับเขาจริงๆหรือแม้แต่หน้าจอตอนที่บรรยายนะคะก็จะมีล่ามภาษามือมีล่ามภาษามือขึ้นเลยสวัสดีค่ะอันนี้ CTC 2022อย่างเงี้ยเขาก็ขึ้นเลยแบบเนี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเวลคัมสำหรับคนที่มาในงานที่เป็นออนกราวนี้เราก็มองไปอีกมีออนไลน์ใช่ไหมที่เมื่อกี้เจ้าบอกคุณแนนไปทีนี้พอถ้าเป็นออนไลน์นะคะทีมวอลแคนก็ส่งมาอีกทีมนึงอีกนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาสามารถจะช่วยทดสอบเว็บไซต์ให้ด้วยเว็บไซต์แล้วก็โมบายแอปพลิเคชันเพราะว่างานเรามีทั้งการให้ข้อมูลแล้วก็การดูทั้งผ่านไลฟ์ด้วยใช่ไหมคะเขาก็มาช่วยทดสอบกันด้วยเพราะฉะนั้นงานที่เพิ่มมาก็คือมีเรื่องของการปรึกษากับทีมที่เชี่ยวชาญกับการทำงานกับผู้พิการอยู่แล้วนะคะก็ให้ทาง experience ที่เป็นออนกราวแล้วก็ออนไลน์เพิ่มขั้นตอนเนี้ยเข้ามาตั้งแต่ก่อนเริ่มงานด้วยงั้นสอบถามนิดนึงที่เป็นออนกราวค่ะสตาฟภายในงานของคุณโจค่ะมีการแบบว่าเตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้พิการในรูปแบบต่างๆอย่างไรบ้างอะคะโอ้อันนี้ดีนะคะคือมันไม่ใช่แค่เราประกาศออกไปแต่หมายความว่าทีมงานซึ่งเป็นตัวแทนของทั้งโจ้และคุณเก่งที่เป็นโฟลเดอร์เนี่ยต้องเข้าใจเรื่องนี้ด้วยกันเราก็เลยมีการเทรนนะคะเทรนทั้งทีมงานเองแล้วก็เทรนวอลันเทียร์ด้วยเรามีจัดวอลันเทียร์มีตอัพเนี่ยเราก็รบกวนให้ทางวอลแคนเนี่ยอธิบายให้ฟังนิดนึงว่าโอเคผู้พิการที่จะมาร่วมงานกับเราเนี่ยเป็นผู้พิการรูปแบบไหนบ้างแล้วก็ผู้พิการแต่ละรูปแบบเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลือแบบไหนแล้วก็ที่ทางเป็นยังไงนะคะเขาต้องการในรูปแบบไหนบ้างที่ไม่ทำให้เขารู้สึกว่าอึดอัดทำให้เขารู้สึกสบายใจซึ่งเป็นคอนเซปต์หนึ่งของ Omnibility ที่บอกว่าคนที่มาร่วมงานเนี่ยคือเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับแค่คนที่มีสปอตไลท์แต่เราให้ความสำคัญกับออมนิก็คือดวงไฟทุกดวงที่มาร่วมงานด้วยเนาะคนเล็กๆคนต่างๆเหล่านี้คือส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะมีการเทรนนะคะให้เขาเข้าใจว่าเขาจะต้องดูแลยังไงพื้นที่ตรงไหนที่ไม่เหมาะที่ทำให้การเข้าถึงไม่ได้เป็น universal ทั้งหมดทีมงานก็ต้องรับทราบเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันแล้วที่เป็นออนไลน์ค่ะคุณโจ้มีวิธีการทำยังไงบ้างคะให้เขาแบบเข้าถึงข้อมูลดูได้ว่าเอ๊ะงาน CTC ในปีนี้เนี่ยจะมีตารางอะไรบ้างนะคะถ้าเกิดเป็นผู้พิการทางสายตาหรืออะไรคะเขาจะสามารถรับทราบข้อมูลได้ยังไงบ้างคะจริงๆเรื่องนี้ก่อนหน้านี้โจ้ก็ไม่เคยรู้นะว่ามันมีมาก่อนคือเราคิดว่ามันเป็นเรื่องยุ่งยากมากแต่ปรากฏว่าพอไปคุยแล้วเนี่ยแม้แต่โทรศัพท์เราเองทุกวันเนี่ยที่เราใช้อะถ้าคุณแนนแล้วก็ทุกท่านสังเกตดีๆมันจะมี universal accessibility หรืออะไรพวกนี้เป็นปกติอยู่แล้ว เราก็คุยกับทางทีม Vulcan Coalition เขาจะบอกว่าจริงๆอ่ะมันก็จะมีนะสำหรับ developer ที่ควรจะรู้ไว้ว่า เช่นการตั้งชื่อไฟล์ที่เป็นภาพอย่างเงี้ยถ้าเพื่อรองรับสำหรับผู้พิการเนี่ยการตั้งชื่อภาพก็ต้องสอดคล้องกับสิ่งที่ภาพนั้นจะปรากฏไอการตั้งชื่อภาพว่า 01.jpg อย่างเงี้ยเวลาที่แอปพลิเคชันมันพยายามจะอ่านแทนที่มันจะอ่านว่าอันนี้เป็นสกายสปีกเกอร์คืออย่างสมมติโจเชิญคุณแนนไปเป็นสปีกเกอร์เงี้ยเราตั้งชื่อภาพว่าเป็นชื่อคุณแนนเลยตั้งชื่อภาพว่าชวีวันเลยเขาก็จะรู้ว่าอ๋อตรงนี้กำลังให้ข้อมูลของชวีวันอย่างเงี้ยมันก็จะมีไกด์ไลน์นะคะซึ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยอยากจะพัฒนาตัวดิจิตอลมีเดียหรือว่าเว็บไซต์ต่างๆให้ซัพพอร์ตกับผู้พิการเนี่ย
สามารถลองเสิร์ชหาได้นะคะว่าการ develop ต่างๆเหล่านี้ให้เป็น universal access เนี่ยสามารถทำยังไงมีไกด์ไลน์อยู่งั้นถามย้อนกลับไปนิดนึงค่ะคุณโจว่าเอ๊ะแล้วจุดเริ่มต้นในการที่คิดว่าปีนี้เนี่ยเราอยากจะเพิ่มเติมในเรื่องของ universal access เข้ามาในงานเนี่ยมันจุดเริ่มต้นมันเกิดจากตรงไหนหรือว่าคุณโจ้เจอเพนพอยต์อะไรคะต้องบอกก่อนเลยว่าปี2022เนี่ยคือจุดเริ่มต้นของ Universal Access Design ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจัดงานมาหลายปีแล้วน้องคุณแนนเราก็รู้จักกันมานานค่ะปี2021เนี่ยงาน CTC เองก็เจอปัญหาเหมือนกับทุกงานที่ไม่สามารถจัดได้ใช่ไหมคะปี2021เนี่ยเป็นช่วงปีที่เราทำหลายอย่างเลยค่ะทำทั้งตัวแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็มีรับงานเวิร์กช็อปอะไรต่างๆเข้ามาซึ่งทุกงานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีโจทย์เหมือนกันคือ Social Distancing ทุกอย่างก็เป็นออนไลน์มีงานนึงค่ะคุณแนน challenge มากๆเลยเป็นงานที่มีคนติดต่อเข้ามาแล้วบอกว่าอยากให้ไปเวิร์กช็อปเรื่อง creativity เรื่อง storytelling ให้กับกลุ่มผู้พิการแล้วผ่านทางออนไลน์ด้วยยากไปอีกนะคะโอ้ยากมากเลยแค่บอกว่าสำหรับผู้พิการก็ตื่นเต้นอย่างนึงแหละคือเรารู้สึกว่าเราไม่แน่ใจว่าเราต้องเตรียมอะไรเสร็จแล้วผ่านออนไลน์อีกเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมัน challenge มากแล้วปรากฏว่าการเตรียมตัวเอ๊ะมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นความรู้สึกหนึ่งเลยนะมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเมื่อมีคนบอกว่าจริงๆเราเขาต้องการอะไรกับ2พอเราได้ experience แล้วอะเราค้นพบว่าเอ้ยเพราะความที่รู้สึกว่ามันยากเราเลยไม่เคยที่จะ provide ความรู้หรือกิจกรรมอะไรร่วมกับเขาเนี่ยกลายเป็นว่าจริงๆเราเนี่ย experience ที่ได้จากเขาอะมันมากกว่านั้นอีกนะคือมันทำให้โจ้ได้ค้นพบว่าผู้พิการทางสายตาเนี่ยพอเขาไม่สามารถใช้สายตาได้ธรรมชาติก็เทรนให้เขาใช้ประสาทสัมผัสเซนส์อย่างอื่นเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นเช่นผู้พิการทางสายตาเขาจะมีทักษะการฟังที่ล้ำลึกเขาฟังเนี่ยเขาจะไม่ได้ฟังแค่เสียงคุณแนนพูดออกมาแต่เขาฟังความหนักของโทนเสียง มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วอะเราพลาดอะไรไปเยอะเหมือนกันนะที่เรายังไม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มผู้พิการเราก็เลยคิดว่าโอเคปี2021ทำให้เราได้รู้จักผู้พิการปี2022ถ้าเราได้กลับมาจัดงานคอนเฟรนซ์เราจะจัดงานที่ต้อนรับกลุ่มผู้พิการด้วยเพราะว่าเขาก็เจอเพนว่าเขาอยากรู้หลายเรื่องแต่คนก็คิดว่าการมาคุยกับเขาการมาพาร์ทิซิเพตกับเขามันยากทำให้เขาขาดความรู้ไปหลายเรื่องแล้วตัวเขาเองก็มีพรสวรรค์มีกิฟต์หลายๆอย่างที่เราอยากได้จากเขาด้วยเหมือนกันก็เลยเป็นที่มาว่าเอาละ2022ต้องรู้จักคนกลุ่มนี้เพื่อนใหม่กลุ่มนี้ให้ดียิ่งขึ้นแล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคุณโจแล้วจำนวนคนที่ผู้พิการที่เข้าร่วมงานในปีนี้ค่ะมีมากน้อยแค่ไหนคะเอาเริ่มจากจำนวนก่อนดีกว่าจำนวนเนี่ยก็คือพอเรา believe ในเรื่องนี้ใช่ไหมคะเราก็เลยคุยกับผู้สนับสนุนต้องบอกว่า Creative Talk ก็มีผู้สนับสนุนทุกปีนะคะปีนี้เราก็คุยกับ Title Sponsor เราก็คือ AP Thailand แล้วก็ CX บอกว่าปีนี้มากกว่า Audience ทั่วไปเราอยากจะทำเรื่องของ Universal Access Design ด้วยนะเขาก็บอกว่าอู้ดีเลยซึ่งปกติแล้วเนี่ยองค์กรเขาก็สนับสนุนกลุ่มผู้พิการอยู่แล้วด้วยเราก็เลยมีผู้พิการที่มาจากการทำงานร่วมกันกับของทาง Title Sponsor แล้วก็เปิดรับโดยทั่วไปด้วยเนี่ยประมาณ100ท่านที่มาร่วมงานนะคะซึ่งก็จะแบ่งเป็นผู้พิการทางสายตาทางการเคลื่อนไหวแล้วก็ทางการได้ยินทีนี้ฟีดแบคค่ะก็คือเขาบอกว่าเขาประทับใจมากคือโดยปกติเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผู้พิการเนี่ยเขาจะรู้สึกคำหนึ่งคือเขารู้สึกเกรงใจเขากำลังจะเข้าไปในสถานที่นี้เขาจะต้องมีการต้อนรับเป็นพิเศษหรือเปล่าเช่นแบบบางที่เนี่ยที่เขาตั้งใจต้อนรับเป็นพิเศษพอตั้งใจมากๆบางทีมีการกั้นบริเวณให้มีการตีเส้นบางอย่างให้ตัวผู้พิการเองเขารู้สึกว่าต้องเตรียมงานเพิ่มขึ้นเขารู้สึกเกรงใจแต่ว่างานเราอ่ะจะไม่มีแบบนั้นคือมันจะเบลนด์เข้าไปด้วยกันเลยมองเข้าไปเนี่ยไม่มีความรู้สึกเลยว่ามีการแบ่งโซนไว้ให้ต่างหากมีพื้นลาดแบบทำเป็นสีชัดๆอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่ามันเวลคัมเขารู้สึกสบายใจเขาไม่ได้รู้สึกว่าทำให้ใครต้องทำงานเพิ่มขึ้นเพื่อให้เขาได้เข้ามาเขารู้สึกว่าเป็นงานที่ใช้คำว่า inclusive จริงๆคือ include เข้าไปด้วยกันเห็นคุณโจ้พูดก่อนหน้านี้ว่า
ในตอนที่เป็นเวทีใหญ่ค่ะมีการใช้ภาษามือมีล่ามแปลด้วยนะคะอันนี้ล่ามเนี่ยอยากถามนิดนึงว่าจะต้องมีการเทรนเป็นพิเศษไหมเพราะว่าอาจจะต้องเข้าใจในคอนเทนต์ของงานด้วยถูกไหมคะอันนี้เป็นความรู้ใหม่เหมือนกันนะตอนแรกโจ้ก็คิดว่าล่ามภาษามือก็คงเหมือนล่ามภาษาทั่วไปเช่นแบบสมมติเราบอกว่างานนี้อยากให้คนญี่ปุ่นฟังได้เราก็ไปหาล่ามภาษาญี่ปุ่นมาใช่ไหมแต่ปรากฏว่าล่ามภาษามือไม่เหมือนกันคุณแนนคือล่ามภาษามือเนี่ยเขาอะจะต้องฟังแล้วเขาเข้าใจในเนื้อหานั้นในระดับนึงนะ อย่างเช่นถ้าสมมุติบอกว่าล่ามภาษามือที่เขามีความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีให้เขาไปเป็นล่ามภาษามือกับเรื่องที่เป็นเกษตรกรรมเขาอาจจะแบบ real time translation ได้ไม่คล่องเท่าเช่นแบบพอพูดถึงเรื่องเมล็ดพันธุ์แบบเนี้ยเขาอาจจะเอ๊ะเมล็ดพันธุ์ต้องใช้มือยังไงหรืออะไรแบบเนี้ยเขาอาจจะนึกไม่ออกก็คือก็เป็นความยากอย่างนึงในตอนแรกที่เราไม่รู้ว่าล่ามภาษามือต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาตรงนั้นด้วยอันเนี้ยอันที่หนึ่งกับที่สองคือล่ามภาษามือเองเนี่ยเขาควรได้รู้ด้วยเหมือนกันว่าเนื้อหาที่เขากำลังจะมาแปลมันเกี่ยวกับอะไรคือไม่ต้องรู้เป๊ะแต่อย่างน้อยรู้ว่าโอเคคุณหนุ่ยพงสุขเป็นคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องไหนเนื้อหาที่เขาจะมาพูดเขาจะมาพูดเรื่องอะไรแบบนี้ค่ะพอได้รู้คร่าวๆก็จะเป็นแบบนี้ก็ต้องมีเวิร์กตรงนี้ประมาณนึงด้วยเหมือนกันค่ะค่ะแล้วก็เห็นคุณโจ้เนี่ยเดินทางไปงานไมซ์เนี่ยต่างประเทศเยอะมากเลยนะคะคุณโจ้มีแบบว่าเห็นเรื่องนวัตกรรมอะไรอย่างเงี้ยที่เขาช่วยสนับสนุนผู้พิการอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เข้าร่วมงานอย่างแบบสะดวกสบายเนี่ยมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆอีกไหมคะที่เอ๊ะในประเทศไทยเนี่ยน่าจะเอามาใช้ด้วยอะไรเงี้ยจริงๆโจ้ก็ไปมาหลายงานแต่มีงานหนึ่งที่ประทับใจมากเลยก็คืองานเว็บซัมมิตจัดที่ลิสบอนโปรตุเกสนะคะไปงานนั้นเนี่ยโอ้งานนั้นถ้าจำไม่ผิดก็คือออดิเอนซ์หลายหมื่นคนนะคะแล้วก็จะมีแบบสเตจกลางที่เหมือนเป็นสเตเดียมปิดสนามกีฬาอะไรเงี้ยเลยใช่ไหมคะเขาก็จะมีแอปพลิเคชันให้เราดาวน์โหลดปรากฏว่าไอ้เจ้าแอปพลิเคชันตัวนี้ไม่ใช่แค่เป็นเสียงที่ออกมาจากออดิโทเรียมใหญ่เท่านั้นนะโจ้เจอว่าจริงๆแล้วคนที่นั่งฟังอ่ะก็คือผู้พิการด้วยคือเขาสามารถฟังจากตัวแอปพลิเคชันเนี้ยแล้วก็ขยายเสียงหรือแม้แต่ความเท่าเทียมกันทางภาษาจริงๆต้องบอกว่าเรื่อง universal design มันไม่ใช่แค่เรื่องผู้พิการอย่างเดียวนะคุณแนนมันจะมีไปถึงเรื่องความแตกต่างทางภาษาความแตกต่างทางความเข้าใจหรือแม้แต่ LGBT มันก็ถือเป็นเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันปรากฏว่าการที่เราไปงานที่ international มันจะมีบางคนที่ความเข้าใจในระดับภาษาเนี่ยแตกต่างตัวแอปพลิเคชันเนี้ยมี subtitle ขึ้นนะมี subtitle ซึ่งสามารถเลือกภาษาได้ด้วยหลายภาษาเลยนะมีอังกฤษจีนแล้วก็สเปนิชเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยจะมีสปีกเกอร์บางท่านที่มาจากจีนเนี่ยเขาก็จะพูดภาษาจีนเลยเสร็จแล้วเราสามารถกด translation ออกมาเป็น subtitle ที่เป็นภาษาอังกฤษได้คือแปลโดยทันทีเลยใช่ไหมคะ real time เลยเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ก็สามารถที่จะทำให้เกิด universal access experience ได้ด้วยเหมือนกันไม่ใช่แค่สำหรับผู้พิการอย่างเดียวแต่เป็นความเท่าเทียมกันทางภาษาทางความเข้าใจตัวสปีกเกอร์เองอ่ะพอเขาได้ใช้ภาษาที่เป็นภาษาแม่เขาเวลาเขาเล่าเขาอธิบายเขาก็อินเขาก็เล่าสนุกเลยมีเอริกคันโตน่าปีนั้นมีโรนัลดินโญ่ด้วยนะแล้วโจ้ก็โอ้ทำไมวงการกีฬามาอยู่ในงานแบบนี้ได้เออแต่ก็สนุกเพราะเขาได้ถ่ายทอดความเป็นองค์เทอร์เพเนอร์ชิพของเขาออกมาได้เต็มที่ด้วยเหมือนกันงานเว็บซัมมิตก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของ Universal Access เหมือนกันแล้วคุณโจ้ยังมองว่างาน Creative Talk ในปีหน้าค่ะหรือปีต่อๆไปอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าจะมีการเพิ่มเติมอะไรให้มากขึ้นให้แบบคำว่า Universal Access นี่มันแบบแข็งแรงมากขึ้นอีกจะมี2เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือปริมาณดีกว่าเรื่องปริมาณคือต้องบอกว่าล่ามภาษามืออย่างปีนี้เราทำสำเร็จที่เมนสเตจแต่จริงๆแล้วเราอยากจะทำให้ครบทุกสเตจแล้วก็เวิร์กช็อปเราก็อยากจะมีด้วยคือห้องเวิร์กช็อปอะปีนี้ไม่ได้มีล่ามเข้าไปช่วยแฟซิลิเทตเนาะแต่ว่าสปีกเกอร์แล้วก็กลุ่ม TA เนี่ยเขาก็รองรับนะว่าเอ้ยถ้าสมมติมีผู้พิการเข้ามาร่วมเนี่ยเพราะเขารู้ตั้งแต่ก่อนเริ่มงานแล้วเขาก็ยินดีเวลคัมแล้วก็ขาดเรื่องล่ามภาษามือนิดนึงกับอย่างที่สองก็คืออยากจะเพิ่มความหลากหลายในการที่จะรองรับความแตกต่างอย่างปีนี้เราเริ่มจากผู้พิการความแตกต่างทางผู้พิการก่อนแต่จริงๆแล้วอย่างที่เมื่อสักครู่เกริ่นไว้ LGBTQ จริงๆอันนี้เหมือนเป็นเรื่องปกติที่เราดูแลอยู่แล้ว
แต่จริงๆมันมีความแตกต่างมากกว่านั้นอีกนะความหลากหลายเช่นความหลากหลายทางประสบการณ์ความหลากหลายทางเจเนเรชันก็ใช่เช่นแบบเจเนเรชันนี้อยากจะเข้าใจเรื่องคอมมิวนิเคชันอีกเจเนเรชันนึงอาจจะต้องการเนื้อหาที่ทำให้เขาย่อยง่ายเข้าใจเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้นหรืออะไรแบบนี้นะคะก็อยากจะมีทั้งในเชิงปริมาณเซิร์ฟให้ครบออเดียนซ์ทุกเวทีแล้วก็อยากจะเพิ่มความหลากหลายของความแตกต่างเนี้ยให้มากยิ่งขึ้นไปอีกไม่ใช่แค่เรื่องของความพิการทางร่างกายอย่างเดียวค่ะแล้วที่คุณโจ้พูดถึงว่าความแตกต่างทางด้านความเข้าใจค่ะในเรื่องของเนื้อหาข้อมูลเนี่ยค่ะมันมีวิธีการยังไงบ้างคะให้แบบคุณโจ้มั่นใจได้ว่าทุกคนที่เข้าร่วมงานเนี่ยคือได้รับทราบข้อมูลแล้วก็เข้าใจได้เลยค่ะจริงๆมี2อย่างนะคุณแนนก็คืออย่างแรกเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการที่เราขอทราบข้อมูลแบ็คกราวด์เบื้องต้นเขามาก่อนคือบางครั้งที่ผู้จัดงานถามข้อมูลกับออเดียนซ์เนี่ยมันหลายๆคนจะคิดว่าแบบพอจะขายของหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ส่วนหนึ่งอ่ะคือเราต้องการทราบข้อมูลเพื่อที่เราจะต้อนรับเขายังไงบางทีเราถามความสนใจของเขาเนาะว่าตอนนี้เขาทำงานในอินดัสทรีไหนวัยอะไรแล้วก็ตำแหน่งอะไรเพื่อที่เราจะพอที่จะประเมินได้ว่าระดับเนื้อหาโทนไหนนะที่เขาต้องการใช่ไหมอันนี้ก็อันหนึ่งกับอีกอันหนึ่งก็คือภายในงานเองอะค่ะปีนี้ยังไม่ได้ทำแต่ว่าเราก็พยายามให้เจเนริกเนาะจริงๆสิ่งที่มันสามารถทำได้อีกนะคะคุณแอนก็คือเราสามารถใส่ระดับความยากของแต่ละเซสชันได้เช่นแบบความเข้าใจของเซสชันนี้คือ beginner intermediate advance อะไรอย่างเงี้ยเราสามารถใส่เข้าไปได้นะในแต่ละแกนเนื้อหาขอให้คุณโจ้ฝากแนวคิดอะไรเงี้ยค่ะให้กับผู้ประกอบการไมซ์คนอื่นๆที่จัดงานไหมสักข่าวว่าเขาควรจะต้องเหมือนปรับตัวยังไงเตรียมงานต่อไปยังไงในอนาคตอย่างเงี้ยเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงงานเขาอย่างแบบสะดวกสบายค่ะจริงๆโจ้ชอบหัวข้อที่คุณแนนชวนคุยกันนะก็คือคำว่า omnibility ค่ะคือถึงกับไปเสิร์ชเลยอะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นคำใหม่สำหรับโจ้นะ omnibility เนี่ยมันโดยตัว omni เองมันคือแบบดวงไฟดวงเล็กๆอะซึ่งมันน่าสนใจว่าปกติเวลาที่เราจัดงานหรือว่าเราทำอะไรเรามักจะโฟกัสไปที่สปอตไลท์อ่ะก็คือดวงไฟดวงใหญ่ว่ามันจะส่องไปที่ไหนใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วอ่ะการจัดงานนะถ้าเราให้ความสำคัญกับสปอตไลท์อย่างเดียวอ่ะจริงๆมันก็คือแค่การพูดของคนคนหนึ่งแต่จริงๆแล้วการจัดงานในครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะสวยงามกว่ามากถ้ามีออมนิต่างๆมารวมกันเนาะแล้วมันก็จะกลายเป็นแสงไฟที่เป็นดวงใหญ่ทีนี้การที่เราจัดงานโดยที่คำนึงถึงผู้มาร่วมงานทั้งหมดเนี่ยเรามีโอกาสที่จะจัดงานนี้เพิ่มได้อีกเรื่อยๆรีพีทได้เรื่อยๆแล้วมันก็จะสามารถสร้าง impact ต่อไปได้เรื่อยๆถ้าสมมุติในวันนี้เรายังไม่เข้าใจความแตกต่างมากพอเราสามารถหาเน็ตเวิร์คได้นะคะอย่างที่โจ้เล่าให้ฟังว่าเราไม่เคยจัดงานให้กับผู้พิการเราก็มองหาว่าใครเป็นสเปเชียลไลซ์ในเรื่องนี้เพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจออมนิแต่ละดวงว่าเขาต้องการอะไรหนึ่งก็คือถ้าไม่มั่นใจหาพาร์ทเนอร์หาเอ็กซ์เพิร์ตได้หรือแม้กับทางทีเซตเองก็สามารถจะให้ความเข้าใจในเรื่องนี้ได้นะออมนิบิลิตี้นี่เจ้าก็เสิร์ชทำความเข้าใจจากเว็บไซต์ของทางทีเซตเองใช่ไหมและอย่างที่สองนะคะก็คืออย่าไปคิดว่ามันเป็นอุปสรรคให้มองว่ามันเป็น challenge เนาะว่าถ้าสมมติเราจัดเรื่องนี้ได้นั่นหมายความว่าเรามีองค์ความรู้เรื่องนี้เพิ่มจากเดิมที่เราไม่รู้เราก็จะได้รู้นั่นหมายความว่าเราก็จะสามารถเข้าใจเรื่องนี้ได้แล้วถ้ามันประโยชน์จริงเนี่ยสุดท้ายมันจะเป็น value คืนกลับมาที่เราเหมือนอย่างวันนี้ที่โจ้ได้มีโอกาสมาคุยกับคุณแนนเพราะว่าก็พยายามที่จะข้าม challenge ตัวนี้ไปให้ได้จนเราสามารถทำเรื่องนี้ได้แล้วก็เห็นประโยชน์ของมันแล้วก็ส่งต่อให้คนอื่นสามารถทำเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นได้จริงก็คงฝากไว้2เรื่องนะคะมองหา expertise ที่จะช่วยเราทำเรื่องนี้ได้กับพยายามมองเรื่องนี้ให้เป็น challenge แล้วมันจะสร้าง value กลับมาให้เราสำหรับผู้ประกอบการ MICE นะคะถ้าอยากรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ MICE นะคะหรือว่า MICE Mega Trend อื่นๆนะคะสามารถเข้ามาดูได้นะคะในเว็บไซต์ MICE Intelligence Center นะคะหรือว่า Facebook Page MICE Intelligence Center เช่นเดียวกันนะคะและถ้าอยากให้เราเนี่ยพูดคุยกับท่านไหนอีกประเด็นไหนอีกอะค่ะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะยังไงวันนี้เนี่ยก็ได้รับข้อมูลความรู้ครบถ้วนเลยค่ะต้องขอบคุณคุณโจ้มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ